ต่ไม่ยันวะคือยิงกันอีกแล้วนี่นี่มันรถที่แจ้งซ่อมผมก็ไม่รู้ตอนนี้รออ่ะไม่ได้หนังสือแจ้งซ่อมดีไหมตอนนี้มาตั้งคนกลางนะแล้วน้องใส่กางเกงเสื้อที่เขาเป็นของที่จัดอำเภอหมอนะญาติทุกคนเข้าไปตามกฎหมายยื่นอะไรหรอเขาต้องเก็บเลยครับครับโอเคเขาเก็บเลยเยี่ยมคนเดียวแล้ว2คนมีตัวเซเบอร์ไม่มีดีนี้ติดปืนจะเก็บยังนะปืนยังบอกหลอกก่อนจับนะครับไม่ถึงว่าที่เขาจะจ้างไปแต่ละรอบหรือว่าอัตราการจ้างรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นอายุอะไรโอเคไหนให้เล่าฟังนิดนักเรียนข้าเรือนยามก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องพื้นที่ของอุทยานหน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวสนช่วงเวลานั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาหลายคนประมาณ3สามคนครับมาถึงแล้วก็มาถึงก็บอกว่าชายชะกันหมดเลยครับแล้วผมน้องเขาอยู่ตรงที่เพลบอกว่าครับมาไม่ได้เขาบอกว่ามาหาปลาทำไมมาหาไม่ได้ทำไมเขาด่าโคตรพ่อโคตรแม่หลังจากนั้นน้องก็คุยเสร็จเขาคนนั้นนะผมเห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยดีผมก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนะเพื่อให้สงบลงเพื่อเขาได้กลัวได้เข้าใจระงับเหตุแล้วก็เขาก็เห็นเป็นไม้หรือจมูกอะไรนั่นแหละเขาก็วิ่งพุ่งเข้ามาตรงน้องน้องเขาวิ่งมาหาผมทำร้ายอ่ะครับแล้วผมก็ยิงสกัดลงพื้นไปอีกหนึ่งนัดครับแล้วพอน้องก็มาถึงช่วงปืนขึ้นลำพอดีครับน้องก็วิ่งมาชนหัวไหล่ผมก็ตกใจไงทีนี้ปืนมันลั่นไปครับแล้วในพื้นที่เขตหลวงห้าตรงนี้เรามีป้ายเตือนอะไรไหมมีครับมีป้ายเตือนว่าไงป้ายห้ามเข้าในพื้นที่ในยามวิกาลอ๋อเรามีป้ายแสดงมีเวลาบอกเวลาบอกครับน้องเมื่อคืนตอนที่เกิดเหตุที่เขายิงเนี่ยน้องอยู่ที่เกิดเหตุไหมอยู่ครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยมันยังไงผมไปแล้วก็ผมไปจอดรถแล้วก็ทีนี้มีอุทยานมาบอกว่าป่านนี้มันในเขตมันยามวิกาลเขาไม่เข้าแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั่นไปคุยกับอุทยานแล้วก็ผมเดินลงในทะเลก่อนครับแล้วก็ผู้ตายเดินตามหลังมาแล้วตอนที่ได้ยินเสียงปืนเราได้ยินไหมได้ยินครับเสียงปืนดังขึ้นกี่นัดที่แยก1นัดครับ1นัดครับแล้วสรุปแล้วเสียงปืนดังขึ้นกี่นัดที่เราได้ยิน5ครับ5นัดครับเมื่อกับไปเสียงปืนดังขึ้นนัดแรกผู้ตายเดินขึ้นมาถามว่าใครเป็นคนยิงปืนแล้วก็ทีหลังปืน4นัดครับผมมีการทะเลาะกันมาก่อนไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมอยู่เกาะเขาผมเพิ่งมาเมื่อคืนเนี่ยเราก็ไปกับผู้ตายเนี่ยตั้งใจไปไหนกันไปหาปุ้งครับปูเพราะว่าปกติก็เราไปหาอยู่ปกตินะครับแล้วเมื่อคืนไม่รู้เป็นยังไงเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไหมเกินกว่าเหตุครับน่าจะตักเตือนสักเล็กน้อยหรือว่าบอกว่าอะไรอย่างนั้นไม่น่าจะทำถึงขนาดนั้นครับผมว่ามันเกินกว่าเหตุ